ร้านวันติ่มซำที่เป็นมิชลินไกด์นะครับแนะนำเนี่ยมันปิดครับก็เลยมากินร้านอยู่ใกล้ๆกันชื่อว่าเฟมัสติ่มซำคนเยอะเหมือนกันเมนูมีเยอะมากแล้วก็จะต้องไปจดไอ้ที่จดเนี่ยเป็นภาษาจีนนะครับแต่ว่ามันจะมีเลขอยู่ข้างหน้าซึ่งมาเทียบกันในเมนูได้ตรงข้างหน้าเมนูก็จะมีเลขอยู่ก็เทียบกันแล้วก็จดไปเราไปเจออีกเมนูนึงที่มันแปลกๆก็คือเบอร์151นะครับ This is not spring roll ครับพอมันเขียนว่า This is not spring roll แล้วมันคืออะไรครับมันไม่ใช่ spring roll แล้วมันจะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเพราะว่าสั่งมาแล้วครับไม่รู้จะออกเป็นอะไรบินมาแล้วครับ179เหรียญตีไปประมาณ600มั้งประมาณนั้นมาแล้วครับอันแรก151 This is not spring roll ครับแล้วมันคืออะไรวะน่าสิแล้วมันคืออะไรไหนลองกัดดิลองกัดแบบยังไม่ต้องจิ้มสิมือแล้วนะเออนี่คืออะไรอ่ะก็เหมือนใช่ไหมขอกัดไปถึงว่าคุณตาได้เอาเป็นกุ้งเหรอแต่ก็เหมือนสปริงโรลทั่วไปแต่ว่าคิดว่ามันที่มันบอกว่าดีซิสต้องสปริงโรลเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะรูปทรงป่ะเพราะปกติสปริงโรลมันจะสั้นกว่านี้นะมันเหมือนที่บ้านเราเรียกกุ้งตะเกียบกุ้งที่มันเป็นทอดแบบพวกร้านอาหารบ้านเราที่มันกุ้งเป็นปูอ่ะเป็นอันยาวอย่างเงี้ยร้านอาหารเวียดนามเออมาอย่างแล้วก๋วยเตี๋ยวหลอดพี่น้องอ่ะคิดว่าอะไรเป็นที่เราสั่งเมื่อ38ก็คือบาร์บีคิวเพาะเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดที่เป็นหมูบาร์บีคิวข้างในพี่น้องสั่งเยอะมากเลยหรอมือเนี่ยพี่น้องสั่งถูกเกือบทุกอย่างของไอ้นะไอ้สั่งไปแค่เชียงหลวงเปล่ากับสับปลาหมูแดงประมาณนั้นก็กินด้วยกันไงพี่น้องสั่งคนเดียวเลยเวอร์ไปไอ้จริงจริงคือเราผ่านมาหลายร้านเว้ยเราเห็นราคามันอ่ะเราเห็นที่นี่ราคามันถูกเราคิดว่ามันจะให้น้อยดูมันให้มาแข่งหนึ่งประมาณ19เหรียญตีไปประมาณแบบ70บาทแล้วกันนะไม่ชัวร์ประมาณ70-80บาทแต่แบบให้เยอะมากคิดว่าที่นี่ราคาแบบค่าของชีพสูงน่าจะให้ไม่เยอะแต่แบบโอ้โหซาลาเปา3ลูก5เก๋า4อันคือลูกเขาใหญ่มากนี่ไงมันเนี่ยแล้วแบบดูดิแป้งอย่างบางอะเห็นไส้ข้างในทะลักกันหมดแล้วนะคุ้มมากอะคือของที่นี่แพงก็จริงนะแต่ว่าของอะคุ้มราคามากกินก่อนแล้วกันกับข้าวผัดจะต้องร้องทำไมอ่ะใส่กุ้งมาเป็นตัวเราคำนึงอะมันใส่ประมาณ 3-4 ตัวอืมสี่ตัวในคำเดียวอะโหดมากเหมือนแบบไม่ต้องการให้ชิมแป้งแต่ว่าแป้งมาห่อเฉยอ่ะมันร้อนเลยนะข้าวไข่ดาวเมื่อกี้เห็นแล้วแหละว่ามันจะไม่ข้าวไข่ดาวแต่อยากกินไงก็เลยสั่งมามันลองมาได้หมูสับเออใช่มีหมูสับข้างล่างหมูแดงหมูแดงนะดูไส้มันทะลักมากอร่อยดีเลยเนาะดีหวานหวานหน่อยมาครบแล้ว2อย่างหาเฉียดลงเปาและอะไรนะอันนั้นสไปซี่อะไรสักอย่าง Squid and Fish Prawn with Curry ที่เป็นปลาหมึกกับลูกชิ้นปลาแต่ว่าขัดซอสเผ็ดคิดว่ามันน่าจะเลี่ยนก็เลยสั่งลองสิเป็นยังไงเหมือนซังเกาหลีแต่ก็ไม่พลาดเผ็ดนิดๆกับปลาลิ้นปลาหมึกแน่นมากวัตถุดิบที่นี่ดีโดยรวมราคาโอเครสชาติสุดยอดมากความคุ้มค่านี่สูงสุดเลยเพราะว่าเยอะมากกุ้งแน่นมากมีความกินข้าวบ้านครับมีความกินเป็นข้าวหมูแดงกับไข่ดาว3ใบอร่อยมากบอกเลยจริงกับโลโก้มากสุดๆแล้วคนมันต้องลองเดี๋ยวขึ้นพิกัดให้ดูไข่มันเด้งอร่อยมากกินอิ่มแล้วในร้านถ่ายได้ไม่เยอะเพราะว่าโต๊ะมันแบบนั่งรวมมา5คนอะแต่คือตอนแรกคิดว่ามันไม่ใช่ร้านที่เราตามหาเลยเพราะว่าหาไปก็หาไม่เจอพอออกมาเนี่ยมายืนกินน้ำหน้าเห็นป้ายชัดเจนเลยใครมามองหาป้ายนี้เลยเดี๋ยวเราขึ้นพิกัดให้แต่ว่าเวลาเข้าร้านก็มองหาป้ายนี้นะชัดเจนป่ะเดินทางต่อนี่ครับตอนนี้ที่ร้านโชฟัตนะครับก็อยู่ในจิมซาจุร้านนี้ก็มีทั้งเรื่องของโจ๊กแล้วก็มีบะหมี่น่ากินมากหน้าร้านมีป้ายที่แบบแนะนำของนี่เลยนะบอกราชวงศ์ธนาสีด้วยนะอันนี้เมนูภาษาไทยนี่ภาษาไทย
คือพี่มิ้วภาษาไทยแล้วก็เก็บเลยค่ะได้ค่ะก็ร้านนี้ดีคือพนักงานพูดไทยได้คือวันนี้ก็งงมากกลัวว่าเขาจะพูดนิดหน่อยพอพูดอังกฤษไปเขาก็ตอบมาเป็นไทยตลอดเลยเราก็เลยเกรงใจพูดไทยด้วยกันเลยแต่เขาพูดแบบว่าไม่ค่อยชัดนะแต่ว่าพูดเรื่องของเราสั่งเป็นโจ๊กเนื้อไข่เยี่ยวม้าเนื้อไข่เยี่ยวม้าของอาสาเป็นบะหมี่หมูหวานแล้วก็เกี๊ยวกุ้งมีเกี๊ยวกุ้งมาเป็นตรงกลางเลยแต่ว่ารอดูว่าเป็นยังไงโอเคกินชามะนาวเก๊กฮวยเยี่ยมมากได้ของมาแล้วค่ะตอนนี้มีบะหมี่หมูหวานเกี๊ยวกุ้งเยอะมากอ่ะปลาฮ่องโกแล้วก็โจ๊กเนื้อกับไข่เยี่ยวม้ามาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวว่าสุดยอดมากคิดว่ารสชาติก็คงไม่ต่างกันมากกับที่อื่นนะแต่ว่าต้องลองที่โจ๊กครับอร่อยๆมากินได้เลยอ่ะไปกินแบบว่าร้านบ้านแบบบ้านเพื่อนอ่ะเดี๋ยวยังอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังตอนกินเสร็จกินก่อนเพราะว่าตอนนี้เหนื่อยมากเลยมันดึกแล้วประมาณแบบ3 ทุ่มกับ 4 ทุ่มแล้วอ่ะโอเคโอเคโชฟัดนะไปอยู่ตรงสถานีจิมซาจูใกล้ๆเข้ามาตรงปากซอยใหญ่จะเห็นร้านไฮโดร่าอยู่แล้วก็ใกล้ๆกับไอสแควร์ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เข้ามาเนี่ยป้าเนี่ยเกณฑ์แบบนี้เลยอาหารเมื่อกี้อย่างที่เราสั่งไปก็คือ3อย่างมีโจ๊กใช่มั้ยมีบะหมี่แล้วก็มีเกี๊ยวกุ้งมาตรงกลางแต่เกี๊ยวกุ้งมันได้เยอะมากอ่ะมันเยอะแบบเยอะมากบางทีเมื่อกี้เราก็กินไม่หมดราคาออกมาเนี่ย248แล้วก็ปลาท่องโกด้วยราคามา248ดอลแพงอยู่นะแพงอยู่นะแพงอยู่แต่ว่ารสชาติดีเยี่ยมเลยใครมาก็ถือว่าเวลาต้องลองข้างหน้าเนี่ยภาษาไทยด้วยมีภาษาไทยแนะนำแบบเข้าร้านต้องมาหาอะไรกินที่ร้านมักมันกีเป็นร้านบะหมี่ชื่อดังแต่ว่าต้องระวังดีตรงนี้อันนี้คือร้านมักมันกีที่มันจะไม่มีชื่อบอกภาษาอังกฤษเลยแต่อีกร้านหนึ่งชื่อว่ามักโนโดพอมันมีคำว่าเป็นภาษาอังกฤษมักขึ้นมาเนี่ยคนชอบไปเข้าผิดแล้วก็มีร้านไอ้ดัมปลิงโปเนี่ยแทรกอยู่ตรงกลางอย่าเข้าผิดนะต้องเข้าร้านภาษาอังกฤษร้านนี้ไปเข้ากันโอ้ได้มาแล้วครับเป็นบะหมี่หมูตุ๋นคอมบีเป็นเนื้อตุ๋นเนื้อตุ๋นคอมบีเป็นบะหมี่ไข่กุ้งเป็นบะหมี่แห้งไข่กุ้งเป็นงานรสชาติเยี่ยมนะแต่กลิ่นไข่กุ้งแรงมากมักมันกีอาหารมันมากเดิมอ่ะเป็นบะหมี่แบบบะหมี่แล้วแต่ว่าจริงๆมันดีแหละแต่ว่าอาหารเนี่ยมันจะออกแนวแบบจีนๆแล้วก็อาจจะมีเลี่ยนๆบ้างเป็นจีนแบบแท้ๆใครที่ไม่ชอบถือว่าแย่เหมือนกันแต่ว่าโดยรวมแล้วเราให้ประมาณสัก6 ดาว 7 ดาวได้ไหมเนาะอร่อยไข่ก็เป็นบะหมี่ไข่แหละมันมีไข่กุ้งคือแบบว่าไข่กุ้งอ่ะไหลเต็มปากดีมากโมบายซอสกีครับมากินมี4เมนูมันจะมีที่เป็นโคนอ่ะเป็นซอฟต์ไอศกรีมกับอีกนึงมันเหมือนแบบทำสำเร็จอ่ะอันล่างอ่ะนัตตี้ดัมสติกอ่ะมันเหมือนทำสำเร็จเป็นโคนมาแล้วก็ไอศกรีมครับเป็นถ้วยแล้วก็จัมโบ้ออเรนจ์ใช่ก็คือราคาอยู่ที่8 เหรียญกับ 9 เหรียญค่ะอันนี้เราโชคดีมากเพราะว่ารถมันจะวิ่งไปเรื่อยๆรถวิ่งไปเรื่อยๆแล้วมาจอดพอดีเลยนี่คือร้านที่อยากกินเพราะกำลังดูรองเท้าเลยกำลังดูรองเท้าอยู่ในนี้งงเลยอ่ะเจอเฉยเลยดีใจอ่ะจัดซะหน่อยจะรอกันนะว่าจะเป็นได้มาแล้วครับละลายเร็วมากนึกว่าเป็นซอฟต์ครีมใส่ถ้วยอ่ะเป็นไอติมถ้วยอ่ะเต็งเลยดิเดี๋ยวได้ซอฟต์ครีมรสชาติก็โอเคกลางๆอ่ะแต่ว่าคือมันไม่ได้อร่อยขนาดพี่บอกว่าอร่อยมากคือมันไม่ได้ขนาดว่าแสงลงพุ่งออกจากปากอ่ะพอกินได้ส่วนเจ้าบีน่าผิดหวังเพราะว่าได้ดิมช็อกโกแลตมาสำเร็จตอนนี้เรามาอยู่ร้านที่เขาบอกว่าเป็นร้านดังของที่ติปซัมไอคอนเดี๋ยวดิตอนนี้เป็นอะไรอ่ะเป็นตัวอะไรนะมันคืออะไรลูกท้อเหรอเป็นลูกท้อแล้วหน้ามันตลกมากก็คือเรามาไม่ต้องต่อคิวเว้ยน่าจะดีน่าจะเป็นพระรหัสป่ะได้ดูจานชามช้อนส้อมอย่างแบบว่าเป็นธีมเขาอะนะดูเด็ดในถ้วยแล้วตัวมันห่าเนาะไอ้เนาะน่าตลกอ่ะนี่กำลังสั่งอยู่เราสั่งเป็นขนมจีบเป็นซาลาเปามีคล้ายๆเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดคือส่วนใหญ่อาหารมันจะออกในจีนๆอ่ะแต่ว่าแค่เอาตัวนี้เข้ามาเกี่ยวข้องมาโปะอยู่การน้ำชายังชิวอ่ะสั่งไป1 2 3 4 5 6 6 อย่างก็270 เหรียญแต่เรามาดูว่า6อย่างมีอะไรบ้างประมาณ1,000 บาทได้มั้งค่ะมันก็จะอยู่ที่ประมาณ39 เหรียญ 49 เหรียญอะไรประมาณนี้ก
างแพงหน่อยก็จะเป็นไอ้พวกข้าวเนี่ยอันใหญ่ๆเนี่ยนี่จะแพงอันนี้เท่าไหร่89เหรียญอันนี้คือกินจริงจังนะแต่เรามากินเล่นๆน่ะใช่ใช่เขามีของหวานด้วยนะไม่ได้มีแค่ติ่มซำนี่อ่ะเดี๋ยวมาดูของคือความจริงเขาก็มีหลากหลายมีทั้งแบบข้าวอะไรอย่างงี้ของหนักหรือว่าเป็นพวกซาลาเปาติ่มซำเล็กๆอะไรเงี้ยเขาก็มีตัวเลือกให้เรานะหรือว่าถ้าเราจะไม่กินอันเนี้ยเขาก็มีเซตอาหารที่เป็นพวกแบบติ่มซำของเขาอ่ะขายเหมือนกันก็ประมาณ99เหรียญ79เหรียญอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าปกติแล้วสำหรับที่นี่ใช่ค่าครองชีพที่ฮ่องกงก็ค่อนข้างสูงจริงๆไปกินข้าวในห้างบ้านเราแถวนี้เดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวรออาหารมาใช่มาแล้วครับอันแรกเมนูแรกเป็นน้ำพีชอันนี้คือมีมาทำไมเอามาประดับคนนะคนเหรอคนดิเรียกคนเหรอรสชาติเป็นไงดีฟรายโอ๊ตบันเป็นแป้งโอ๊ตป่ะเหมือนแป้งโอ๊ตแบบว่าลงไปทอดแบบหนักๆอ่ะแต่ว่าข้างล่างมันจะมีนมข้นหวานอ่ะใช่ข้างหลังมันตูดนะแต่ว่าดูดิข้างหน้าเค็มปื๊ดมากเพราะว่าอยู่ในขับอันนี้เป็นไงติ่มซำอะไรที่อ่ะข้าวเก่ากุ้งข้าวเก่ากุ้งอ่ะอุ้ยทำไมข้าวเก่ามันใหญ่มากเลยอ่ะต้องแพ็คกลับมาเลยอ่ะเป็นปิ้นลายตัวพวกโคบิโตะอ่ะโอ้ยอันนี้ขึ้นฟ้าขึ้นเลยควันร้อนฉุยเลยขอดูลายตัวนั้นหน่อยถ่ายมาหน่อยนี่เป็นไงล่ะตัวท้อแต่นี่ไม่เป็นไรถือว่ายังมีแรงใจไปต่อนะพ่อหรือป่ะนี่ไม่ใช่ท้อแต่ยังยิ้มสู้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ท้อแท้ชอบตัวนี้มากสุดเลยอ่ะมันเหมือนมันมีอึบนหัวแล้วเห็นแบบข้างหลังแล้วมันเป็นตูดอ่ะเจ๋งดีแต่ไม่เคยดูการ์ตูนมันอ่ะแค่แบบตัวคาแรคเตอร์อย่างสุดท้ายมาแล้วก๋วยเตี๋ยวหลอดก็จะมีตัวนี้อยู่ตรงกลางก็คือไอ้ตัวนี้แหละไอ้หัวขี้ไอ้หัวขี้เนี่ยแต่ว่าอย่างนี้กินกันมาว่าได้เรื่องรสชาติบ้างเทสเลยคิ้วถึงกับขมวดนมข้นหวานที่กระไหลนมชาบอมแล้วโหเหรออ๋อเพราะมันใส่นมมาด้วยแล้วอันนี้มันคือชิมไมแบบกลมๆอ่ะเค็มไหมเค็มไหมชิมไมเรากินอันนี้หวานๆแล้วนี่อร่อยดีได้เดี๋ยวลองอันนี้ขอกินตัวนี้แล้วกันนะน่าลองขอชีวิตดิชิมซอสเป็นซอสเลยนะซอสโชยุอะไรโชยุร้อนไหมเนี่ยโอ้โหกุ้งแน่นมากคุณแป้งมีจึ๋งหนึ่งแต่ว่าเนื้อกุ้งแน่นมากแน่นมากอันออกมามีเห็ดมีผักที่ดูเหมือนจะเป็นอะโวคาโดมันจะมีหมูมีอะไรข้างล่างเนี่ยลองมาลองไส้ทะลักว่ะมันแถบเป็นหมูมันต้องหัวก็เต็มกว่าผัดซอสมาแบบอร่อยน่ากินมากต่อมาก็คือซาลาเปาไส้ครีมบันก็คือท้อตัวท้อดูมันลองขอชีวิตดิโปร่งไหมโปร่งไหมโปร่งไหมไม่น่าจะโปร่งนะไม่โปร่งเลยนมข้นหวานเป็นมิลครีมใช่นมข้นเหมือนกันแบบไส้กะทิอ่ะเหรอมันเป็นนมที่แบบมันๆไม่หวานจัดไปเดี๋ยวเราลองกินก่อนแล้วกันนะว่าที่เหลือจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวไปดูนี่เป็นหุ่นนะต้องรู้ว่าถ่ายสติ๊กเกอร์ไหมอะไรนะถ่ายสติ๊กเกอร์โอเคเล่นไหมไม่ได้หรอใครมากินก็ลองได้อันนี้ถ่ายฟรีแล้วเราคิดว่าเสียตังค์ถ่ายฟรีนะครับส่งเข้าเมลส่งโพสเฟซได้ตู้มันออโต้มามีพร็อพถ่ายได้3แอค Thank you Bye bye ขำอ่ะขำหน้าขำหน้าพี่น้องอ่ะตอนนี้ค่ะเรามาอยู่ที่ร้านโบทำไมต้องพูดดังๆทำไมต้องพูดเบาๆอ้าวไม่ถึงมารบกวนเพื่อนเช้าที่เป็นร้านค่อนข้างจะมีระดับไหนเพราะว่าเป็นร้านที่ได้สามดาวของมิชลินสตาร์มิชลินสตาร์เนี่ยจะมี
ช่ทั่วโลกเนี่ยมีประมาณ100ล้านหนึ่งร้อยล้านนะไม่ใช่ร้อยล้านอย่างนั้นหนึ่งร้อยล้านอาหารใช่ทีนี้แล้วในฮ่องกงเนี่ยมี6 ล้านเท่านั้นที่ได้มิชลินสตาร์แต่ว่าแบบ3 ดาวนะแต่ว่าเราเลือกร้านเนี้ยโบนเนชั่นเพราะเป็นร้านดั้งเดิมที่ไม่ใช่เชนที่แบบว่ามาจากต่างประเทศแต่ว่าคือเนี้ยร้านเนี้ยดั้งเดิมคือเขาได้ดูตัวเขาเองไม่ได้แบบเชนล้ำว่ะเดี๋ยวรอเมนูเพราะว่าที่นี่ไม่มีอะลาคาร์ทนะคือเมนูเนี่ยมันจะเป็นแบบเป็นเซตเลยเซตเมนูเป็นร้านเซต3อย่างก็คือเมนคอร์สแล้วก็เป็นเดสเซอร์ใช่โอเคแล้วก็มันก็มีเป็นเชฟเมนูก็คือเป็นเมนู7-8เมนูอะค่ะหวานบนมาคือแล้วแต่เชฟจะทำให้เราใช่อันนี้วันนี้เราเลือกเป็นเชฟเมนูคือใช่ครับประมาณ700กว่าเหรียญแล้วก็อันนี้ของกลางวันนะแต่มันจะมีกลางคืนกลางคืนเนี่ยใช่ใช่นี่2คนก็โดนประมาณ 8-9,000 บวกบวกอีกใช่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีสวิตช์ชาร์จใช่แต่ว่าถ้ามากลางคืนเนี่ยกลางคืนเนี่ยจะอยู่ที่14,000 ต่อคนคิดเงินไทยไม่ใช่มันประมาณ12,000บวกบวกใช่ประมาณนั้นถ้าเกิดกินไวก็ไปกันใหญ่เลย20,000กว่าถ้าเกิดกินมา2คนแต่เราไม่กินไวกินผลไม้นี่ไงอากินน้ำอะไรนะน้ำส้มยังอร่อยไหมสู้ผัดไทยชิปสมัยได้ไหมชิปสมัยจริงเหรอบ้านโอเคเป็น appetizer มาให้ว่าของมีชื่อเสียงมากไหนละไอลองเทสสิเอาไว้กินดูให้ใช้มือกินข้างในตรงไส้ขอบมากเหมือนโตเกียวบ้านเราที่เป็นแป้งทำไมแบบเปรียบเทียบแต่ละอย่างกินไปแล้ว1ชิ้นโอเค you can take it okay thank you yep mm, yep on the side we have the purple cubes purple sweet potato and honey beans mobile is ใช้ช้อนกินได้เลยครับเป็นสแกลล็อปหอยเชลล์กินแบบคำเดียวคือได้รวมทุกอย่างที่เขาใส่มาให้เลี่ยนมากอ่ะเลี่ยนเลี่ยนมากดีไหมมันมีข้าวทำคือข้าวสับเปรี้ยวๆหน่อยมันเหม็นมันเหมือนเน้นเรื่องรสสัมผัสมากกว่าใช่ไหมเรากินไปมันก็ได้ความนิ่มของหอยเชลล์ความกรอบแล้วก็ซอสมันเปรี้ยวเรากินกับมันหวานลงไปได้มีแล้วก็ใช้ตะเกียบมันเป็นแบบตัวทาวเวอร์ใช่เพราะว่าดำดำที่เราเห็นน่ะมันมาจากอะไรนะกระเทียมอะไรเงี้ยกับเครื่องปรุงเขาอะเยี่ยมไหมมันหอมมากกว่ารสชาติปกติซึ่งมันต่อมานะคะเมนูสามชื่อว่าโมเลกุล่าโมเลกุล่าเนี่ยคือเกี่ยวลมเบาอ่ะแต่ว่ามันบางมากเพราะว่าทำมาจากแบบท็อกซุปซุปกระดูกหมูอะไรเงี้ยก็ทานกับขิงน่าจะโปรเลยหรือเปล่าลองสิจะโปรเลยไหมเดี๋ยวให้พี่น้องลองบ้างโมเลกุล่า
ที่เป็นแบบเฟรมมัดของที่นี่นี่มิชิสุคือมากินที่นี่เพราะเมนูนี้เลยนะแล้วก็แบบคือมันอร่อยมากแล้วก็แบบตอนที่ดูมันพวกแบบว่าตัวอย่างในวิดีโอนะคือมันโปรโมทเลยแล้วก็มันสุดยอดหนึ่งก็เรียกเราแล้วก็พอลองกินเข้าไปดูเมื่อกี้คือแบบผิวตัวโมเลกุลามันบางมากพอแต่เราเห็นแล้วมันบางเพราะมันแบบมันเป็นเมฆเวลาเป็นน้ำน้ำอยู่ข้างในอ่ะมันเหมือนบอลลูนน้ำอ่ะมันเหมือนลูกโป่งที่เราใส่น้ำอ่ะคือมันใช่อ่ะแล้วพอแบบว่าพอมันแข็งปากเลยมันแบบร้อนลงไปอย่างนี้เลยเย็นท้องแต่ว่ามันอร่อยมากมันแบบโพะเดียวแล้วมันค่อยไหลซึมเข้าปากแบบว่าแต่มันกลมกล่อมมากขึ้นรสตอนนี้กินเสร็จแล้วกินเสร็จไปสักพักรสยังติดลิ้นอยู่เลยเชื่อป่ะเยี่ยมมากในวันใหม่มาเดี๋ยวรอใหม่ก่อนเอ What is that and then we also have the caramel flavor inside the ice cream yep.Mm-hmm. And under the ice cream is a ginger bread. Ah. Soka is soka. Soka is soka. ดื่มมากแต่มันก็มีความตับเต็มปากในตอนนี้ไอ้ที่ทีนี้คือเค็มเค็มหน่อยส่วนไอ้พวงแอปเปิ้ลนี่คือดีเหรอดีนี่คือหวานหรือว่าอะไรเดี๋ยวตักเลี่ยนได้ลองเทสสิ3ลองกิน2อย่าง3อย่างพร้อมกันจะเป็นยังไงก็อักอวนกับเมนูนี้มากครับดูนี่หมดแล้วจะบอกเลยว่าสภาพหลังจากกินแล้วมันรู้สึกแปลกๆแล้วคือแปลกมากไอติมคาราเมลโฟมแอปเปิ้ลเขียวกินกับตำหันรสชาติมันแบบว่าพิลึกพิลั่นมากอะทิ้งไว้นี่แหละไม่ได้เดี๋ยวเขาก็มาเก็บทำไมต้องดูเมนูอ่ะไม่รู้ว่าคืออะไรเมาทายแต่จำชื่อไม่ได้นะใช่คือฮาวความเป็นเหมือนเป็นแบบ passion fruit แต่สับปะรดแล้วก็มีเลมอนกราสตะไคร้มิกเกอรี่ดายสเนคเกอรี่แล้วคือมันมีแอลกอฮอล์ป่ะใช่มีแอลกอฮอล์ใช่แต่ว่านี่เขาใส่นิดเดียวแล้วก็มียิ่งกินก็คือทำข้างในอ่ะจัดไปเอาดิเป็นไงเปรี้ยวๆสับปะรดอ่ะดีมั้ยมันเหมือนล้างปากไอ้อีฟัวกาสเนี่ยกินตับตะกอนตับมากกินไปแล้วอ่ะล้างปากมาถึงจานต่อมาแล้วครับจานที่อะไรแล้วเนี่ย3 4 5 6อ่ะอันนี้เป็นปลาแบ็คคอร์ดแล้วก็มีโลตัสก็คือดอกบัวอยู่ข้างล่างในโชว์สีดูนี้ก็ได้เอ๊ะนี่ปลาบังอยู่ข้างล่างได้ไงเป็นดอกบัวแล้วข้างบนก็เป็นเกสรดอกบัวมันก็ทำเป็นรสชาติไหนลองสิเหมือนมันไหมดูจากอะไรนี้มันจะเหมือนแบบเป็นมันเลยเหมือนมันบดใช่ไหมผงกะหล่ำอ่ะกะหล่ำก็เป็นแบบคิตตี้อ่าทอดกรอบประมาณนั้นในลองเทสซิสั่งเหมือนกันนี่อ่ะของเขาเป็นอีกอันนึงคือซากากิวบีฟมีเนื้ออยู่ข้างบนข้างล่างเนี่ยที่ร้อง3ชั้นเนี่ยเหมือนไม้สูงรากของก็คือผักที่ชื่อว่าฉงเฟินอะไรไม่รู้เป็นผักของจีนอ่ะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยซอสเป็นซอสเห็ดทรัฟเฟิลดำในเซตจัลลากอเหรียญนะของไอเนี่ยจะเป็นอยู่ที่เซตอยู่แล้วแต่ว่าเมนูเนี้ยต้องจ่ายตังค์เพิ่ม200เหรียญนะถึงจะได้กินเราก็เลยลองดูว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงกุ้งนะนิ่มๆแล้วก็
าดีไหมดี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 เหมือนเป็นผักแป้งผักอ่ะเหมือนแป้งทำจากผักส่วนตัวเนื้อเนี่ยเหนียวแต่ว่าพอกินเข้าไปเนี่ยละลายมากเลยอร่อยมากแล้วก็ซอสเห็ดทรัฟเฟิลอ่ะมันทำให้รสชาติกลมกล่อมดีมากบอกเลยว่าเนี้ยเจ๋งมากเป็นเมนคอร์สของเราละก่อนที่จะเข้าเมนูสุดเมนูสุดท้ายของเราเป็นของหวานครับสุดท้ายเป็นบานาน่ามูสฮันนี่คัมเบอร์ไอศกรีมก็คือมูสกล้วยเป็นรังผึ้งแล้วก็เป็นไอติมช็อกโกแลตเออใช่ข้างล่างมีวอลนัทอยู่ไปลองสักอันละทีดิ thank you อันนี้เขามีเป็นอาหารน้ำดื่มมาให้เป็นชาจัสมิน you need to wait for 2 minutes okay thank youเขาบอกรอ2นาทีแล้วก็เทดื่มได้เลยเป็นไงดาร์กเลยเหรอแล้วตัวน้ำผึ้งเป็นไงตัวน้ำผึ้งดูน่ากินมากเลยเป็นแบบเหนียวติดปากเหมือนใช่ป่ะเพราะเหมือนเป็นรังผึ้งอ่ะมันเป็นรังผึ้งเลยคัมโบเหรออันนี้ด้วยอ่ะหอมมากอ่ะ